เคยได้ยินประโยคนี้ไหมถ้าอยากเปิดโลกกว้างให้เรียนภาษาเพิ่มเพราะการเรียนภาษานอกจากจะทำให้เราสามารถสื่อสารได้แล้วยังทำให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมและแนวความคิดของชาตินั้นๆด้วยยกตัวอย่างเช่นใน TikTok ของคุณเลล่าโบโลดิสกี้เธอเองก็ได้พูดถึงประเด็นนี้พร้อมกับตั้งคำถามว่า How language shapes the way we think ภาษากำหนดความคิดของเราได้อย่างไรซึ่งตรงนี้มีหลายประเด็นน่าหยิบยกมาคุยนะครับวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกับอัตนัย The Storyline เลล่าโบโลดิสกี้ผู้หญิงคนนี้เป็นตัวแม่ด้านวิทยาศาสตร์ความรู้หนึ่งในผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพทางภาษาเธอได้ทำการศึกษาโดยได้ยกตัวอย่างภาษาของชนเผ่ากุ้งเทยอออสเตรเลียหลังจากเธอได้ไปคุกคีเพื่อทำการวิจัยก็พบว่าการสื่อสารเพื่อบอกทิศทางของชนเผ่าจะใช้เป็นเหนือใต้ออกตกตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่ซ้ายขวาหน้าหลังอย่างที่เราใช้กันยกตัวอย่างประโยคก็เช่นช่วยขยับขวดน้ำหลบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ให้หน่อยเรื่องราวของชนเผ่ากุ้งเทยอจุดประกายให้เธอนำภาษาพูดกว่าอีก 7,000 ภาษาทั่วโลกไปวิจัยต่อจนสุดท้ายเธอค้นพบความลับบางอย่างของภาษาที่สอดแทรกมาจนคนพูดอย่างเราเองก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยนั่นคือภาษาสะท้อนตัวตนและความคิดของคนในชาตินั้นๆได้นอกจากนี้แล้วภาษายังมีอิทธิพลต่อระบบความคิดในเรื่องของการรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและความละเอียดอ่อนทางความคิดยกตัวอย่างในเรื่องของสีอย่างเช่นสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นโทนสีเฉดอ่อนหรือเฉดเข้มในภาษาอังกฤษจะมีแค่คำเดียวคือ blue แต่ถ้าเป็นภาษารัสเซียจะมีการเรียกชื่อเฉพาะของสีฟ้าอย่างหลากหลายบางภาษามีการแบ่งเพศยกตัวอย่างเช่นคำว่ากุญแจในภาษาเยอรมันจะเป็นเพศชายแต่ในขณะเดียวกันกุญแจในภาษาสเปนนั้นเป็นเพศหญิงซึ่งพอไปถามคนที่พูดภาษาเยอรมันเขาจะตีความคำว่ากุญแจในความหมายคือหนักยากโลหะหรือขรุขระเป็นต้นแต่คนที่ใช้ภาษาสเปนจะมองคำว่ากุญแจในแง่ของความงดงามมากกว่าจะเห็นได้ว่าที่การตีความของคนที่พูดต่างภาษาแตกต่างกันนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันก็ขึ้นอยู่กับภาษาที่เราใช้นั่นเองจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าภาษานั้นเป็นตัวกำหนดทิศทางความคิดของเราจริงๆลองมองย้อนกลับมาที่ภาษาไทยของเราถึงแม้จะไม่มีการแบ่งเพศทางภาษาเหมือนกับพวกภาษาเยอรมันหรือภาษาสเปนแต่ในภาษาไทยนั้นมีการใช้คำที่แฝงไปด้วยความเคารพแบบยำเกรงในแทบทุกๆประโยคที่เห็นชัดๆก็คือการใช้ครับค่ะหรืออาจจะเป็นการใช้คำที่บ่งบอกถึงความเคารพเช่นพี่น้องเป็นต้นซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยของเราใช้กันมาอย่างช้านานเป็นภาษาที่แอบแฝงความอ่อนน้อมและทุกคนก็ยอมรับว่านี่คือวัฒนธรรมของเราแต่พอมองไปที่ภาษาอังกฤษซึ่งจะไม่มีคำพวกนี้เหมือนกับของคนไทยไม่มีการลงท้ายห่างเสียงหรือแม้แต่คำว่า sister brother ก็ไม่เคยบ่งบอกว่าใครอายุมากกว่ากันถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะใช้พวกคำว่า older หรือ younger มาใช้เพื่ออธิบายว่าใครอาวุโสกว่าซึ่งโดยธรรมชาติของภาษาอังกฤษแล้วส่วนใหญ่จะไม่นิยมใช้กันซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเป็นการบ่งบอกถึงความเท่าเทียมกันจริงๆแล้วแต่ละภาษามีเรื่องให้น่าค้นหาอีกเยอะมากๆและจากที่เลล่าโบโลดิสกี้ได้ตั้งคำถามไว้ว่าภาษาคือตัวกำหนดความคิดของเราหรือเปล่าอย่างน้อยวันนี้เราก็พอจะได้คำตอบกันแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับอัตนัย The Storyline